มาฮะแยกตัวประกอบผู้นามต่อไปนี้เดี๋ยวดูเร็วๆตามที่เขาเฉลยว่ามีตรงไหนที่มีความสงสัยไหมสังเกตนี่กำลังเลขอะไรเห็นเลข8เป็นเลขคู่หรือเลขขี้คู่ครับใช่เลขคู่เราเคยคุยกันแล้วว่าถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยแปลว่าจะต้องมองให้เป็น x กำลัง4ยกกำลัง2โอเคปะครับแล้วประเดี๋ยวก็จะใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์นู่นนี่นั่นว่าไปโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดกำลังมันเป็นเลขขี้ซึ่งตอนนี้เราเพิ่งเรียนแค่ยกกำลัง3เท่านั้นถูกปะเราก็ใช้สูตรพวกกำลัง3เช่น x กำลัง3ลบอะไรทั้งอย่างลบ y กำลัง3หรือจะบวกก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเป็น x บวก y ทั้งหมดยกกำลัง3อะไรอย่างเงี้ยบวกลบเนี่ยนะสำหรับข้อนี้เป็นเลขคู่เพราะนั้นเราก็ทำให้เป็นกำลัง2ซะก็คือข้างในวงเล็บเป็น x กำลัง4นะฮะจะมอง x กำลัง4เป็น a ก็ได้จำได้ไหมที่ครั้งที่แล้วเราคุยว่าถ้ามองไม่ออกก็ให้มันเป็น a นะฮะ x กำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง2แยกได้2วงเล็บก็คือ x กำลัง4ลบ1กับ x กำลัง4บวก1นะฮะทีนี้ x กำลัง4ลบ1ก็เลยแยกได้อีก2วงเล็บก็เป็น x กำลัง2ยกกำลัง2ลบ1กำลัง2นะแล้วก็ x กำลัง4บวก1เนี่ยมันแยกได้ก้อนหลังทีนี้ก้อนหลังคืออะไรหวะตึกเห็นก้อนหลังไหมก้อนหลังนี่งงไหมฮะค่อนข้างงงก้อนแรกไม่มีปัญหาเนาะก้อนหลังนี่มันเป็นสูตรบางอย่างนะเนี่ยเป็นสูตรบางอย่างดูให้ดีเห็นตัวนี้ไหมตัวเนี้ยมันคือหน้าตาเหมือนตัวหน้าเห็นป่ะลูกศรสีส้มมันคืออะไรมองออกยังวงให้อย่างนี้มองออกยังพยายามจะทำ x กำลัง4บวก1เนี่ยให้เป็นกำลัง2สมบูรณ์ไม่ใช่ผลต่างกำลัง2พยายามจะทำให้เป็นกำลัง2สมบูรณ์นะฮะโดยการอยู่ๆไปเพิ่มพจน์นี้เข้ามาเฉยเลยเห็นไหม2 x กำลัง2เนี่ยพอเพิ่มพจน์นี้เข้ามาก็เลยต้องลบออกนี่ไงฮะก็เลยต้องลบออกดังนั้นข้างหน้าเราก็เลยได้2อันนี้ได้2ก้อนหน้าอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะแล้วก็ก้อนนี้ก็จะได้ก้อนนี้ออกมาเสร็จแล้วก็ลบด้วยข้างหลังก็ต้องเป็นรูท 2ตรงนี้เขียนรูทเกินนะฮะเขียนรูทเกินลบไปหน่อยคือเราต้องเขียนว่าเป็นรูท 2x ทั้งหมดกำลัง2ทันไหมรูทมันยาวเกินโอเคนะโอเคครับเสร็จแล้วสุดท้ายไอ้ก้อนหลังเนี่ยก็แยกได้อีก2วงเล็บใช่ป่ะก็เป็น x กำลัง2บวก1ลบตัวเนี้ยเห็นไหมอันนี้ถูกแล้วอันนี้รูทสั้นแล้วก็ x กำลัง2บวก1บวกอันนี้ถูกแล้วทั้งหมดก็เลยได้ออกมาเป็น1 2 3 4 5พจน์โอเคไหมฮะตัว2เลข 2x กำลัง2ตัวนี้เหรอครับตัวนี้มายังไงได้มาเดี๋ยวทำให้ดู x กำลัง4บวก1มาจากตัวนี้โอเคไหมครับเอากระดาษขาวขึ้นมาเดี๋ยวครูจะทำ x กำลัง4บวก1ให้ดูนะครับค่อยๆดูนะครูบอกว่า ครูอยากจะได้เป็น x กำลังสองวงเล็บยกกำลังสองบวกหนึ่งนี่บรรทัดที่หนึ่งโอเคไหมครับต่อไปเราอยากจะทำไอตัวเนี้ยให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์กำลังสองสมบูรณ์ก็คือ a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจากสูตรนี้เราก็เลยทำเป็นหน้าคือ x กำลังสองนะครับอยู่ๆก็เพิ่มไอ้นี่ขึ้นมาบวกสองหน้าหลังครับผมสองหน้าก็คือ x กำลังสองหลังก็คือเลขหนึ่งถูกไหมแล้วก็บวกหนึ่งและไอ้สีแดงที่บวกขึ้นมาก็ต้องลบทิ้งนี่ไงโอเคไหมครับ okay. วิธีนี้เขาเรียกว่าการจัดรูปเสร็จแล้วเราก็เลยได้รูปใหม่ว่า x กำลังสองเท่าไหร่ฮะบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมครับแล้วก็ลบด้วยข้างหลังเนี่ยอยากทำให้มันเป็นกำลังสองก้อนนี้อยากทำให้มันเป็นกำลังสองมันก็เลยกลายเป็น root สอง x ทั้งหมดกำลังสองถูกไหมครับก็เลยเป็น root สอง x ทั้งหมดยกกำลังสองก็เลยแยกออกมาได้อีกรอบหนึ่งกลายเป็น x กำลังสองบวกหนึ่งลบ root สอง x ถูกไหมฮะครับแล้วก็บวกจบไหมครับครับเดี๋ยวเซฟภาพนี้ให้นะนี่คือที่มาที่ไปเป็นการจัดรูปนะฮะอย่าโอเคนะต่อไปข้อ2เดี๋ยวดูเร็วๆเนาะถ้าไม่มีปัญหาก็ดูแล้วก็ผ่านเลยถ้ามีปัญหาก็เดี๋ยวคุยกันพาผ่านมาดูไปด้วยกันนะครับข้อ2บอกว่า a x ลบ b x บวก b y บวก c y ลบ c x ลบ a y จับคู่ไงใช่ไหมกลุ่มที่เป็น x ไว้ด้วยกันกลุ่มที่เป็น y ไว้ด้วยกันกลุ่มที่เป็น x ก็เลยจะมี a x ลบ b x ลบ c x นี่ชุดแรกเห็นเปล่าชุดหลังใช่ชุดหลังกลุ่มที่เป็น y ก็คือจะมีบวก by ลบ ay ลบ cy ใช่ป่ะนี่นอกจากจับคู่แล้วเนี่ยเขาพยายามจะขยับด้วยว่าให้มันเป็น abc อ่ะเห็นไหมทีนี้ตรงนี้เขียนผิดรอบมาไม่ครบถ้าเขียนอย่างเงี้ยมันแปลว่าก้อนหน้ากับก้อนหลังเป็นไงกันอยู่คูณซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้คูณนะโอเคป่ะตรงนี้มันมีเครื่องหมายบวกจริงๆมีเครื่องหมายบวกแก้เข้าไปในชีทสิแก้ได้ไหมได้จริงๆตรงนี้มีเครื่องหมายบวกอยู่นะฮะคือแยก2ก้อนจริงแต่ว่ามันยังมีเครื่องหมายบวกอยู่มันไม่ใช่เครื่องหมายคูณนะครับบรรทัดที่2ดึง x ออกพึบข้างในก็จะเหลือ a ลบ b ลบ c อันนี้ดึง y ออกแต่เขาดึง y แบบติดลบออกใจเย็นๆนะดึงลบ y ออกนะฮะเพราะนั้นเครื่องหมายจะเปลี่ยนเดี๋ยวนะเครื่องหมายจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ผิดนะตรงนี้ต้องเป็นบวกฮะตัวหน้าต้องเป็นบวกเขียนไหมเขียนยังวะเขียนอยู่ตรงนี้อ๋อ เขียนไม่โดน เดี๋ยวนะชึกตรงนี้ต้องเป็นบวกนะครับไม่ใช่ลบนะต้องเป็นบวกโอเครู้ได้ยังไงว่าตรงนี้เป็นบวกครับผมเพราะว่าอันดึงลบ y ออกมาแล้วครับจากลบ a ต้องกลายเป็น a ใช่กลายเป็น A เฉยหรือเป็นบวก A นั่นแหละนะฮะคือเขียน A เฉยอ่ะไม่ต้องเขียนบวกก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราจะพบว่า A B C หน้าตาเหมือนกันเป็นตัวร่วมใหญ่ถูกป่ะการทำอย่างนี้เราเคยทำแล้วใช่ไหมเราก็ดึง A B C ได้เลยซึ่งตรงนี้ต้องเป็นบวกนะฮะก็ดึงออกมาเป็น A ลบ B ลบ C ข้างในจะเหลือ x ลบ y ตรงเนี้ยถึงจะเขียนเป็นลักษณะอย่างนี้ได้แปลว่าคูณกันถูกไม่ถูกครับจบฮะเก็ตไหมครับมีตรงไหนสงสัยไหมครับสำหรับข้อนี้ไม่ข้อใหญ่แล้วทำไมจดมาผิดอ่ะงงคือจดเร็วๆเหรอหรือยังไงถ้าเดี๋ยวนี้จดผิดนะตอนนี้แก้ให้ถูกแล้วเนาะข้างบนมีเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเอาลิควิดลบเครื่องหมายลบทิ้งนะฮะโอเคไปต่อถ้าตรงไหนงงบอกนะครับเดี๋ยวจะเขียนให้ดูบนกระดาษขาวอีกรอบนะครับถ้าไม่งงก็ไปเรื่อยข้อ3ครับ a กำลัง2ลบ 6a บวก 9บวก b กำลัง2ลบ 6b บวก 2ab โอ้โหอะไรนี้โอเคสิ่งที่เขาทำคือเขาพยายามจัดรูปเอา a กำลัง2กับบวก 2ab แล้วก็บวก b กำลัง2ไว้ก้อนหน้าเห็นเปล่าครับนะฮะแล้วก็ก้อนที่2ก็คือเอาลบ 6bอยู่นี่ลบ 6b แล้วก็ลบ 6a อยู่นี่ลบ 6a นะฮะจัดรูปแต่เดี๋ยวก่อนนะครับตรงนี้ใส่วงเล็บอย่างนี้ไม่ได้นะผิดฮะงงไหมไม่ออกต้องเอาวงเล็บออกต้องใส่ออกหรือถ้าอยากใส่วงเล็บตรงกลางต้องเป็นบวกอันนี้เก็บป่ะมันต่างกันยังไงดูโจทย์6 A เป็นเครื่องหมายอะไรลบครับ 6B เป็นเครื่องหมายอะไรลบครับลบทั้งคู่ถูกไหมฮะแต่สภาพเนี้ยถ้านักเรียนใส่วงเล็บอ่ะแปลว่าถ้าเราแจกลบเข้าไปนะมันต้องแจกแจงถูกป่ะถ้าใส่วงเล็บนะมันจะกลายเป็นลบ 6a แต่ว่าจะกลายเป็นบวก 6b ซึ่งมันผิดไงเข้าใจยังเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากใส่วงเล็บตรงกลางต้องเป็นเครื่องหมายบวกครับผมมาแก้ให้ตรงเนี้ยต้องเป็นเครื่องหมายบวกครับผมโอเคถ้าอยากใส่วงเล็บนะแล้วก็ตัวสุดท้ายบวก 9ไปไกลๆเลยใช่ป่ะบวก 9บรรทัดต่อมาข้างหน้าคือกำลัง2สมบูรณ์ทันไหมเพราะว่ามันคือหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2 a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับตรงนี้ดึงลบ 6 ออกได้เห็นไหมแล้วตรงกลางจะกลายเป็นบวกเพราะว่ามันเป็นบวกมาตั้งข้างบนแล้วโอเคป่ะแปลว่าบรรทัดบนน่ะลอกผิดแต่ว่าบรรทัดล่างลอกถูกนะฮะแล้วก็บวก9ธรรมดานะครับทีนี้บรรทัดต่อไปเราบอกว่าโอ้โหมันจะได้รูปสวยพอดีเลย6เนี่ยแยกออกมาเป็น2กับ3เห็นไหมแล้ว9เนี่ยก็เป็น3กำลัง2แล้วมองไอ้นี่เป็นก้อนเดียวมอง AB เป็นก้อนเดียวเห็นไหมฮะก็คือหน้ากำลัง2เห็น AB ใช่ไหมหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังเห็นไหมครับบวกหลังกำลัง2คำตอบที่ได้ก็คือหน้าก็คือ A บวก B ลบหลังก็คือเลข3ทั้งหมดยกกำลัง2จบเลยโอเคไหมครับครับได้ไหมพอเข้าใจได้นะโอเคไปต่อข้อ4 เราเป็น 9a กำลัง2ลบ 12a บวก4ลบ b กำลัง2บวก 12bc ลบ 36c ดูอย่างนี้วุ่นวายวุ่นวายนะวุ่นวายพยายามจัดรูปก่อนเอา a ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็เอา b ไปอยู่ด้วยกันนะฮะเอา a ไปอยู่ด้วยกันแล้วเอา b ไปอยู่ด้วยกันกลุ่มที่เป็น a ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยตรงนี้เลข9นะใช่ไหม 9a กำลัง2ลบ 12a บวก4นะฮะลบ 12a บวก4ข้างหน้าเนี้ยเป็นกำลัง2สมบูรณ์มองออกเปล่าเพราะว่า12เนี่ยมันคือ3คูณ2คูณ2แล้วข้างหน้าคือ 3a นี่ไง 3a กำลัง2คูณ2เห็นปะแล้วก็ 3a แล้วก็คูณ2แล้ว4ก็คือ2กำลัง2เพราะนั้นก้อนหน้าเป็นกำลัง2สมบูรณ์แน่นอนคิดก้อนหน้าออกมาก่อนเป็น 3a ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2นะก้อนหน้าผ่านแล้วนะไปดูก้อนหลังฮะก้อนหลังทำอะไรก้อนหลังพยายามจัดรูปเหมือนกันลบ b กำลัง2อยู่ตรงนี้นะครับเห็นบวก 12bc ไหมจริงๆตรงเนี้ยแต่เดิมเป็นเครื่องหมายบวกนะอย่าเพิ่งตกใจนะแล้วก็ตัวที่เหลือคือลบ 36c กำลัง2อยู่ตรงนี้โอเคไหมแต่นะบรรทัดนี้เขาใส่วงเล็บเห็นเปล่าแล้วมันมีลบอยู่ข้างหน้าวงเล็บถ้าเราเอาลบแจกนะจะกลายเป็นลบ b กำลัง2บวก 12bc ลบ 36c กำลัง2ซึ่งตรงกับบรรทัดบนพอดีเห็นปะก็สรุปง่ายๆบรรทัดนี้เขาดึงลบออกทันไหมฮะเราดึงลบออกได้นะครับดึงลบออกเครื่องหมายเปลี่ยนเด้งหมดนะครับจากลบ b กลายเป็น b เฉยๆจากบวก 12bc กลายเป็นลบ 12bcจาก 36c กำลัง2กลายเป็นบวก 36c กำลัง2นะเอาแหละลบยังอยู่ข้างหน้านะครับแล้วคิดข้างในวงเล็บนี้ฟึบข้างในวงเล็บนี้ทำอะไรเหมือนว่ามันจะเป็นกำลัง2สมบูรณ์เหมือนกันนะเนี่ยไหมทำอะไรนี่เดี๋ยวนะ 36c กำลัง2ใช่เป็นกำลัง2สมบูรณ์เหมือนกันเลยนะฮะตอนนี้นักเรียนเขียน b กับเขียน6เหมือนกันฮะงงตัวเองไหมเนี่ยเห็นป่ะงงข้างหน้าคือ b ใช่ไหมข้างหลังคืออะไร6นะเนี่ยไลน์นี่คืออะไร6หรือ b b นะโอเคใจเย็นๆก็ค่อยๆดูนะฮะ b กำลัง2ลบ 25b เหรอ 25b คืออะไรมาจากไหน2วงเล็บ b อ๋อขอบคุณลบ2วงเล็บ b แล้วก็วงเล็บb c ใช่ไหมไม่ใช่ BC นะขอโทษนะตรงนี้6นะใช่ป่ะโอ้ตายละขอเขียนใหม่ B กำลัง2ลบ 12 BC บวก 36 C กำลัง2นะครับโอเคนะขอเขียนใหม่ทำใหม่เลยนะแล้วเดี๋ยวเจตี้ค่อยไปแก้ในชี้ตัวเองเนาะให้มันต่างกันระหว่าง6กับ B นะครับเอาลบเกินโอเคขั้นแรกเขาก็บอกว่าแยกตัวข้างหลังก่อนนะเพื่อความง่ายเครื่องหมายเท่ากับมาข้างหน้าไม่มีอะไร b กำลัง2ลบ12เนี่ยน่าจะกลายเป็น2คูณใช่ป่ะหน้าหลังใช่ป่ะหน้าก็คือ b หลังก็คือ 6c อย่างนี้ถูกไหมฮะแล้วข้างหลังก็คือบวก 6 6 36ก็จะกลายเป็น6 c ทั้งหมดยกกำลัง2อย่างนี้ถูกไหมฮะเห็นว่า6ของครูกับ6ของตัวเลข6กับตัว b มันเขียนคนละแบบอย่างนี้ก็จะไม่งงนะครับเสร็จแล้วเราก็เลยจัดกำลังสองสมบูรณ์ได้ใช่ไหมก็จะกลายเป็นหน้านะฮะหน้าก็คือ b กำลังสองเนาะไม่ใช่หน้าคือ b เฉยๆหน้าลบหลังหลังก็คือ 6c ถูกไหมฮะทั้งหมดยกกำลังสองจบไหมแค่นี้นะแค่นี้ไหนๆเขียนแล้วนะต่อไปนี้แนะนำให้เขียนเลขอย่างนี้ครับ1เขียนอย่างนี้หรือเปล่า2 3 4 5 6 7เขียนอย่างนี้8 9 0โอเคเพราะว่านักเรียนบางคนน่ะชอบสับสน1กับ7แล้วนะตอนนี้เราเห็นมันมี6กับ b ด้วยถูกป่ะ b เขียนนี้จะได้ไม่งงนะครับนักเรียนบางคนเขียน1อย่างนี้ครับและเขียน7อย่างนี้ครับ แล้วบางทีพอเขียนเร็วๆก็จะเขียน1อย่างนี้ครับเขียนเร็วๆก็จะเขียน7อย่างนี้ครับเขียนเร็วกว่านั้นอีกก็จะเขียน1อย่างนี้ครับแล้วเขียน7อย่างนี้ครับตกลงอันไหน1อันไหน7ฮะชักไม่แน่ใจถูกไหมคิดเลขก็สับสนแล้วดันเขียนเลขแล้วดูแล้วไม่แยกแตกต่างกันอีกนะฮะเพราะนั้นต่อไปนี้แนะนำให้1เขียนอย่างนี้ขีดเดียวแล้วก็7เขียนเยอะหน่อยนะครับไอ้อย่างเงี้ยจะได้ไม่เกิดปัญหานะเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็จะได้ b ลบ 6c กำลังสองนะครับอ่ะย้อนกลับไปดูสิ่งที่เขาทำถูกไหม b ลบ 6c กำลังสองเป็นวงเล็บหลังแล้วก็ใช้สูตรผลต่างกำลังสองคือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังโอเคไหมครับจริงๆอันนี้ทำต่อได้อีกหน่อยหนึ่งนะก็คือแจกวงเล็บมาเครื่องหมายเท่ากับทำยังไงบอกมาสิก็บีลบถูกไหมก็คือแจกลบเข้าไปใช่ป่ะลบ b ลบเจอลบเป็นบวกก็กลายเป็นบวก 6c เดี๋ยวก่อนนะลบ b บวก 6c ข้างหลังเขียนผิดนี่เธอวงเล็บหลังก็จะกลายเป็น 3a ลบ 2แล้วก็บวก b ลบ 6c ถูกไหมเขียนผิด3มาจากไหนไม่รู้ โอเคไหมลบ3ทิ้งเขียนผิดต่อไปข้อ6ไปเร็วๆดึงลบออกนะเขาดึงลบออกเพราะนั้นเครื่องหมายเปลี่ยนหมดเป็น y กำลังสองนี่เขียนผิดอ่ะตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายลบถูกไหมและตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกโอเคนะอ่ะแก้นี้เป็นเครื่องหมายลบนะและข้างหลังเป็นเครื่องหมายบวกนะเขียนไงโอเคแล้วครูจะแก้ไงให้มันเนียนวะอย่างนี้ได้ไหม โอเคโอเคนะตรงนี้ข้างหน้าเครื่องหมายลบนะข้างหลังเครื่องหมายบวกโอเคนะ มาต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะฮะก็เป็น y ลบ z เขาอ่าน z หรืออ่าน c อ่ะ y ลบ c เหรอแล้วโรงเรียนนี้สอน z หรือสอน c C นะ C นี่เหมือนจะเป็นภาษาอังกฤษไหม British English ถ้า Z เป็นอเมริกันป่ะไม่แน่ใจนะไม่เป็นไร C ก็ได้ x กำลัง2ลบ y ลบ c ทั้งหมดยกกำลัง2นะเนี่ยไม่ใช่กำลัง c นะ เห็นไหมเขียนตัว Z หรือว่าตัว C กับเลข2คล้ายกันเนี่ยทำให้สับสนนะครับตรงนี้เลข2นะครับแก้เข้าไปในชีทหน่อยโอเคยกกำลังสองเอาแหละใช้กำลังสองผลต่างใช่ไหมก็เป็น x ลบก้อนแล้วก็ x บวกก้อนตรงนี้ใส่วงเล็บถูกต้องแล้วในก้อนแรกก็เลยแจกลบก็กลายเป็น x ลบ y บวก z ถูกต้องแล้วก็ก้อนหลังก็เป็น x บวก y ลบ z ถูกต้องถูกแล้วนะฮะอันนี้ถูกละผิดจุดเดียวคือข้างบนนะครับข้างบนแก้ตามนี้โอเคไปต่อข้อ7นักเรียนสังเกตกำลังเลขอะไรใจเย็น เลขคี่หรือเลขคู่คี่หรือคู่เลขคี่แปลว่าเลขคี่เนี่ยมันจะใช้เทคนิคที่เราบอกว่าให้ดึงออกมาเป็นเลขคู่เป็นมีการยกกำลังสองอะไรเงี้ยไม่ได้โอเคไหมใช้เทคนิคนั้นไม่ได้จะต้องเป็นเทคนิคอะไรที่เป็นกำลัง3แต่ข้อนี้ก็ไม่ต้องใช้เทคนิคกำลัง3ใช้การดึงตัวร่วมเลยฮะ x กำลัง3ดึงออกทั้ง3ตัวเห็นไหมดึง x กำลัง3ออกเลขชี้กำลังตัวหน้าก็เลยเหลือ x กำลัง2นะครับที่เหลือลอกมาลบ 6xy บวก 9y กำลัง2ไอ้ที่ข้างในเป็นกำลัง2สมบูรณ์มองเห็นยังตอนเนี้ยข้างในก็เป็น x กำลัง2ลบ 2x แล้วก็ 3y แปลว่าตัวหน้าคือ x กำลัง2พูดผิดตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือ 3y นะฮะเพราะนั้นก็จะได้เป็น2วงเล็บคือ x กำลัง3คูณอยู่นะตรงนี้คือคูณถูกป่ะเพราะเมื่อกี้เราดึงตัวร่วมนะฮะแล้วก็ x ลบ 3y ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะนั้นจริงๆแล้วคำตอบข้อนี้มันก็คือx กำลัง3พจน์ที่1ใช่ปะแล้วก็ x ลบ 3y x บวก x ลบถูกไหมมันยกกำลัง2ไงมีทั้งหมด3พจน์โอเคจบแต่เขียนบรรทัดบนอ่ะก็ถูกแล้วเขียนบรรทัดบนก็ถูกต้องแล้วนะฮะไปต่อข้อ8โอเคข้อ8ก็มองเห็นเลยเห็นกำลังสองสมบูรณ์ไหมตัวหลังดึงลบออกมาฮะเป็น9แล้วก็ลบแล้วก็เครื่องหมายเด้งหมดนะกลายเป็น a กำลัง2ลบเจอลบเป็นบวกสิเธอตรงนี้เครื่องหมายบวกเฮ้ยข้อนี้ลอกผิดอะลอกผิดเลยแหละข้อนี้ลอกผิดตรงนี้เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็เครื่องหมายบวกพอใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์แล้วจะได้เป็น a บวก b ครับผมไม่ได้ a ลบ b a บวก b แก้เลยแก้ในชีทตัวเองนะฮะโอเคครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็บวกนะฮะข้างล่างนี้ก็บวกนะฮะโอเคครับข้างหน้าเป็นเลข3เพราะนั้นคำตอบก็คือ3ลบก้อนเห็นไหมบรรทัดนี้ถูก แล้วก็3บวกก้อนคือ3บรรทัดบนผิดแต่ว่าบรรทัดที่4ถูกโอเค ไอ้3ลบก้อนก็เลยแจกลบเข้าไปในก้อนก็เป็น3ลบ a และลบ b ข้างหลังก็เป็น3บวก a และบวก b จบอันนี้ถูกแล้วนะแก้ตามนี้ถึงจะถูกนะฮะโอเคไปต่อข้อ9 9กับ10เป็น2ข้อสุดท้ายมาสำหรับหน้าแรก9ทำไงวะพยายามจัดรูปเนาะขยับ y มาไว้ข้างหน้าฮะแล้วก็ข้างหลังก็เป็น x กับ y ทำอะไรเนี่ยเขาทำอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะ 2xy 2xy ดึงตัวร่วมใช่ป่ะจัดรูปแล้วพยายามดึงตัวร่วมเอ๊ะสูตรละกำลังสองป่ะโหข้อ9ยากฮะข้อ9ยากหน่อยค่อยๆดูสิ่งที่เขาทำนะบรรทัดแรกเนี่ยเขาแค่สลับที่ไปมาโอเคป่ะบรรทัดแรกครับแล้วเขากลัวเรางงเขายังไม่ดึงลบออกด้วยนะตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับบรรทัดที่2เนี่ยในก้อนแรกก้อนหน้านะครับก้อนหน้าเขาไม่ได้ใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขาใช้วิธีแยก2วงเล็บยังจำได้ไหมเนี่ยนี่คือสิ่งแรกที่เราเรียนเลยอะแยก2วงเล็บอะก็คือวงเล็บแรกเป็น 3x วงเล็บที่2เป็น 2x แล้วก็เครื่องหมายตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งบวกอ่ะเสร็จแล้วก็หยอด 2y กับ y เข้าไปทุกๆครั้งที่เราแยก2วงเล็บเราต้องคูณคืนถูกป่ะเอาตัวกลางคูณตัวกลางตรงกลางคูณกันได้ลบ 4xy นะฮะเอาตัวท้ายคูณกันได้บวก 3xy ลบ 4 กับบวก 3 ก็เลยเหลือลบ xy ถูกไหมการแยก2วงเล็บอันนี้ถูกต้องเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเอาตัวกลางคูณกันคือความหมายคืออย่างนี้ฟืบโอเคไหมฮะอันนี้คูณกันได้ลบ 4xy นะครับแล้วก็ตัวท้ายคูณกันคืออันนี้ตัวท้ายคูณกันได้บวก 3xy โอเคไหมโอเคนะทีนี้ข้างหลังดึง3ออกครับผมดึงลบ3ออกด้วยนะไม่ใช่3เฉยๆดึงลบ3ออกเครื่องหมายเปลี่ยนหมดข้างหน้ากลายเป็น 2x ข้างหลังกลายเป็นบวก y นะครับโอเคแล้วพอทำอย่างนี้แล้วบังเอิญมากเลยเราจะเห็นว่า 2x บวก y มันจะหน้าตาซ้ำกันเห็นปะแล้วเราถือว่า 2x บวก y คือตัวร่วมใหญ่เราก็เลยดึง 2x บวก y มาข้างหน้าฟึบข้างในจะเหลือ 3x ลบ 2y ลอกมาแล้วตัวหลังจะเหลือเลข3อย่างเดียวจบได้เป็น2วงเล็บคูณกันข้อ9นี้ไม่ธรรมดากาดอกไว้เลยนะฮะอุ้ยกาต่ำไปดอกจันดอกอะไรอีกดอกจิกข้าวหลามตัดโพแดงโพดำดอกสตาร์ดอกบัวดอกอะไรกาไว้เลยนะฮะโอเคครับเพราะว่าข้อเนี้ยมันทำได้อย่างนี้แต่ว่าก่อนจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันมองด้วยสายตามองไม่ออกอะทีแรกอะนะฮะต้องค่อยๆทำเพราะฉะนั้นข้อนี้กาไว้ข้อ10ทีนี้ถ้าเกิดว่าในข้อสอบนะครับเราเจอแบบข้อ9ข้อ10นะคำแนะนำคือจริงๆในโจทย์พหุนามพวกนี้ถ้าเราเจอนะให้เรามองด้วยสายตาก่อนพยายามดึงตัวร่วมพยายามดึงลบดึงบวกอะไรพวกนี้ก่อนนะฮะถ้ามองแล้วไม่เห็นนะมองแล้วไม่ออกนะข้ามไปก่อนเลยครับข้ามไปก่อนอย่าไปเสียเวลาทำข้อ9ข้อ10นานมากเพราะว่าข้อ9ข้อ10มันอาจจะต้องทำหลายขั้นตอนในขณะที่ข้อ1กับข้อ2ข้อ3อะไรพวกนี้มันง่ายกว่า ให้เราทำข้อที่ง่ายกว่าก่อนเพราะคะแนนมันเท่ากันถ้าเป็นอย่างนั้นนะโอเคไหมเรามาดูข้อ10เขาทำยังไงเขาสลับที่กันใหม่ใช่ป่ะข้อ10เอา 3y กำลัง2มาไว้ข้างหน้านะครับแล้วข้างหลังก็กลายเป็นบวกลบ 6x แล้วก็บวก 9y โอเคบรรทัดแรกไม่มีอะไรแค่จัดที่ใหม่นะเมื่อจัดที่ใหม่เสร็จปุ๊บใช้วิธีเดียวกับข้อ9เลยบรรทัดแรกอ่ะก้อนหน้าเนี่ยแยกได้2วงเล็บก็คือ 2x กับ 2x เห็นเปล่าตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งบวกนะฮะอะไรเอ่ยคูณกันได้ 3y กำลัง2ก็คือ 3y กับ y เดียวพอแยกเสร็จแล้วลองตรวจคำตอบคือเอาตัวกลางคูณกัน3 2เป็น6เป็นลบ 6xy เอาตัวหน้ากับตัวท้ายสุดคูณกันเป็นบวก 2xy ลบ 6 บวก 2 ก็คือลบ 4 ตรงไหมตรงแปลว่าแยกถูกนะฮะข้างหน้าถูกข้างหลังดึงลบ 3 ออกลบ 3 อยู่นี่นะดึงลบ 3 ออกเครื่องหมายเด้งกลายเป็นบวก 2x แล้วก็ลบเครื่องหมายเด้งกลายเป็นลบ 3y โอเคไหมครับเสร็จแล้วบังเอิญเราจึงจะเห็นว่ามันมี 2x ลบ 3y เอาก้อนหน้า 2x ลบ 3y เหมือนกันเห็นเปล่าครับดึง 2x ลบ 3y ออกเป็นตัวร่วมใหญ่สุดไว้ข้างหน้าเห็นไหมข้างในจะเหลืออะไรสำหรับก้อนหน้าเหลือ 2x บวก y ลอกมาเฉยโอเคก้อนหลังเหลือลบ 3ก็ลอกมาดึงลงมาคำตอบคือเท่านี้2ก้อนนี้คูณกันจบครับฝึกหน้าแรกมีคำถามไหมฮะสำหรับหน้าแรกไม่มีครับต่อไปหน้าที่2หน้าที่2ก็คิดมาบ้างแล้วเดี๋ยวต้องไปเร็วกว่านี้อีกเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันคือตั้งเป้าว่าจะต้องจบเลยไหมวันนี้เพราะพรุ่งนี้สอบใช่ป่ะครับมาข้อ1ทำอะไรเนี่ยจับคู่ก่อนใช่ป่ะตัวหน้าคู่ตัวหลังแล้วก็ตัวกลางคู่ตัวกลางแล้วดึงตัวร่วมเห็นไหมครับไอตัวหน้าคู่ตัวหลังเป็นสูตรกำลัง3อ่ะ a กำลัง3บวก b กำลัง3อ่ะจำได้ไหมไหนท่องสิ a กำลัง3บวก b กำลัง3เท่ากับวงเล็บ a บวก b เท่ากับ a กำลัง2บวก 2abลบป่ะลบบวกตรงกลางเป็นลบถูกป่ะเพราะว่าเครื่องหมายต้องตรงข้ามถูกป่ะครับโอเคไหมครับถึงจะถูกใช่ไหมครับเพราะนั้นก้อนหน้าคือการใส่สูตรนะฮะก็เป็น x บวก 1แล้วก็ x กำลัง2ลบ x บวก 1นะครับก้อนหลังก็ดึง 3x เอามาให้เฉยเลยนี่ดึง 3x ออกมาข้างในเหลือ x บวก 1แล้วก็จะเห็นว่าx บวก 1เนี่ยเป็นตัวร่วมโอเคดึง x บวก 1 มาอีกทีนึงปึ๊บก้อนหน้าก็ลองมาให้เฉยแล้วก็ก้อนหลัง x บวก 1ยัดเข้าไปเดี๋ยวนะทำผิดหรือเปล่าก้อนหน้าลองมาให้เฉยก้อนหลัง x บวก 1ยัดเข้าไปนี่ทำผิดเนาะเห็นป่าวว่าทำผิดบรรทัดล่างอ่ะผิดตรงไหนเห็นไหมพอดึง x บวก 1ออกมาก้อนหน้าล่องมาก็คือ x กำลัง2ลบ x บวก 1นะครับก้อนหลังก็จะเหลือ x บวก 1ไอ้ลบ x กับบวก x เนี่ยมันจะต้อง x หายสิไม่ใช่ 2x ถูกปะแล้วแล้วบวก 1กับบวก 1จะต้องเป็นเลข 2เพราะนั้นตรงเนี้ยไม่ใช่อันนี้หรอกตรงเนี้ยคือ2เลยเป็นเลข 2เลยผิดตรงเนี้ย ฟึบผิดก้อนเนี้ยมันต้องเป็นเลข2นะฮะเป็น x กำลัง2บวก2x บวก1เดี๋ยวนะใจเย็นอ๋อครูดูผิดอ่ะโอเคเขาทำถูกแล้วงงไหมเนี่ยไม่งงแล้วครูดูผิดตรงไหนอะรู้ยังไหนบอกสิอันแรกครับมันต้องเป็น2อย่างเดียวไม่เมื่อกี้ที่ครูพูดอะครูดูผิดคือจริงๆสิ่งที่เขาดึงคือ x บวก1เขาไม่ได้ดึง 3x เมื่อกี้ครูดู 3x ตาลายอ๋อเขาดึง x บวก1พอในข้างหลังจะเหลือ 3x ครับพอไปรวมกับลบ x จะได้ 2x ตรงนี้อ๋อเพราะนั้นเขาทำถูกแล้วตรงนี้เป็นกำลัง2สมบูรณ์ครับคำตอบก็เลยจะได้ x บวก1ยกกำลัง3ครับผมหรือถ้าเราไม่ทำวิธีนี้มันมีสูตรก็คือสูตรกำลัง3สมบูรณ์น่ะคุ้นๆป่ะเท่ากับหน้ากำลัง3ถูกไหมฮะบวก3หน้ากำลัง2หลังกำลัง1ใช่ป่ะบวก3หน้าหลังกำลัง2ถูกไหมแล้วก็บวกหลังกำลัง3เป๊ะเลยใช่ป่ะมันคือสูตรกำลัง3สมบูรณ์นั่นเองนะครับนี่คือข้อที่1ไม่ง่ายเท่าไหร่ฮะ แต่ทำได้แหละก็ถือว่าเป็นโจทย์เอาไว้ฝึกนะไปดูข้อ2ซึ่งยังไม่ได้ทำหรือคือทำแล้วแต่ว่ามันผิดก็เลยลบเกลี้ยงเลยใช่ป่ะมาเอากระดาษขาวขึ้นมาฟึบมาช่วยกันมันน่าจะคล้ายข้อ1นะเดาว่าอย่างนั้นอุ๊ยเมื่อกี้เพิ่งพูดว่าคล้ายข้อ1เสร็จแล้วเราก็มองออกเลยอ่ะมองออกยัง มองออกไหมคำตอบ x x กำลัง3x อะไร x อะไร x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง3จบ โอเคป่ะเพราะว่ามันคือสูตรกำลัง3สมบูรณ์ใช่ไหมหน้ากำลัง3บวก3หน้ากำลัง2หลังใช่ไหมฮะบวก3หน้ากำลัง1หน้ากำลัง1หลังกำลัง2ใช่ไหมก็ออกมาเป็น 27x แล้วก็บวกหลังกำลัง3จบถ้าใช้สูตรนะฮะแล้วถ้าไม่ใช้สูตรล่ะถ้าไม่ใช้สูตรทำยังไงดีไอ้ข้อเมื่อกี้เขาทำยังไงนะจับคู่ไกลกับใกล้ไกลกับใกล้มาเราทยอยทำ x กำลัง3ก็คงคู่กับ27มั้งใช่ไหมครับแล้วก็9 x กำลัง2ก็คงคู่กับบวก 27x ตรงนี้ยังเป็นเครื่องหมายบวกอยากจะใส่วงเล็บก็ได้โอเคไหมครับเขาเรียกว่าจัดหมู่ใช่ป่ะแล้วไงต่อก็เป็น x กำลัง3บวก ยา x กำลัง3บวก3กำลัง3นะฮะข้างหลังนะฮะดึงตัวร่วมใช่ไหม3x อ่ะมากกว่า3ได้เอาตัวไหน9 9 9 9 9 x ข้างในก็เลยเหลือ x บวกเท่าไหร่วะ9โทษบวก3ถูกแล้ว9 3 27บวก3โอเคข้างหน้าทำอะไรฮะใช้สูตรมาข้างหน้าx บวก3นะวงเล็บหลัง x กำลัง2บวกไม่บวกต้องลบถูกไหมลบหน้าหลังลบ3x คูณถูกไหมถูกไหมคือใช้สูตรนะข้างหลังลอกมานะโอเคครับเห็นตัวร่วมไหมฮะดึงเลยดึงตัวร่วมใหญ่ออกมาข้างในวงเล็บมาวงเล็บใหญ่ๆก็ลบ x อ่ะคิดไปเลยลบ3บวก9เหลือ6 6x บวก 6x ถูกไหมครับจบแล้ววงเล็บหลังคือx ทั้งหมดยกกำลังถูกป่ะ2เพราะนั้นสรุปรวมความมันก็คือ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองนะครับโอเคตรงกันกับการที่เราใช้สูตรนะฮะข้อนี้มันตอบด้วยยกกำลัง3เราจะชู3นิ้วเขาจะงงกันไหม นะโอเคนะต่อไปข้อ3นะครับเดาว่าข้อที่เหลือทั้งหมดเนี่ยน่าจะทำแบบคล้ายๆกันมั่งเนาะน่าจะทำคล้ายๆกันงั้นเราดูไปเร็วๆเราอยากลองทำมากกว่าแล้วดูว่าแบบว่าถูกผิดตรงไหนอะไรไหนเพราะว่าคือว่าอันนี้รอเขามาถูกป่ะอันนี้คือแต่ก็เหมือนเข้าใจแต่ก็คือออกมาก็คือแบบโอเคมาว่ามาจะทำยังไงเหมือนเดิมเอาอย่างนี้เลยได้ไหมขี้เกียจนะเอาอย่างนี้เลยนะครูดึงลบออกแล้วโอเคไหมคือขี้เกียจไงย่อๆไปแล้วไงต่อข้างหลังก็ดึงตัวประกอบย่อทำข้างหน้าก่อนก็ได้มาทำทีเดียวเลย x กำลัง x ลบ2ทั้งหมดจะเป็น3ใจเย็นเป็น6 x เฮ้ยข้างหน้ายังอยู่ข้างหน้าออกข้างหน้า x กำลัง2สูตรบวก2ใจเย็น หน้าหลังหน้าหลังอ๋อ2x 2x บวกเท่าไหร่วะ4ถูกไหมข้างหลังดึงตัวร่วมมาลบมันมาอยู่แล้วเอาอะไรเอา 6x ก็คือจริงๆดึงแค่ 6x นะเพราะว่าลบมันถูกดึงอยู่แล้วข้างในก็เลยจะเหลือ x ลบ 2ย่าตัวร่วมตัวร่วมโอเควงเล็บใหญ่มาx กำลัง2บวกลบ 4x บวก 4จบแล้วแล้วก็จะเป็น x ลบ 2แล้วก็ x กำลัง2ลบ 2กำลัง2โอเคป่ะครับมันเหมือนเดิมไงยกกำลัง3เหมือนเดิมชูอย่างนี้ดีกว่าปลอดภัยชูอย่างนี้น่ากลัวชูอย่างนี้3นะฮะมันเหมือนเดิมไงโอเคดูเฉลยตรงเป๊ะเห็นไหมงั้นเดาได้เลยว่าข้ออื่นนะมันเหมือนเดิมหมดนะทำไปจับคู่หน้าหลังจับคู่กลางใช่ไหมแต่ระวังหน่อยข้างหน้าแล้วก็ต้องทำเป็น 2x ทั้งหมดกำลัง3หลังไปเลข1คู่กลางก็ดึงตัวร่วมให้มันดีโอ้โหอันนี้เละมากเลยอะ ทำเหมือนไม่ทำอ่ะเขียนเองแล้วกันนะเจ๊พูดเร็วๆเดี๋ยวครูเขียนมาจับคู่ด้านหลังก็เป็น8x กำลัง3ลบ1แล้วไงต่อแล้วก็ลบแล้วก็ 2x กำลัง2ลบ 6x ถ้าเขียนอย่างนี้แปลว่าต้องใส่ถูกไหมเก่งมากต่อไปก็1ก็คือเสมือนกำลัง3ก็เป็นวงเล็บ 2x ลบ 1 ต่อไปข้างหลังอยู่ใน1ก็เป็น 2x กำลัง 2ทั้งหมดถูกไหมครับเครื่องหมาย 2x บวกหรือลบบวกหรือลบเอาบวกหรือเอาลบบวกนะฮะอย่าเชื่อเรานะเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มปวดแล้วนะถ้ามันลบบางทีเราบอกบวกนะนักเรียนต้องมีสตินะบวกถูกต้องแล้วไงต่อเป็น 2x ข้างหลังก็ลบ ลบ 1อย่างนี้เหรอจริงเหรอไหนบอกสูตรมาสิ a ลบ b เท่ากับ a วงเล็บ a ลบ b แล้วก็ a กำลัง2ลบ a b ลบ b เดี๋ยวข้างหน้าต้องบวกแล้วก็ b ข้างหลัง b กำลัง2วงเล็บถูกเหรอไปเปิดชีทป่ะเอาชีทมาเปิดตอนนี้เลยไปเปิดชีทป่ะถูกไหมรอได้ ต้องเป็นบวกบวกนะโอเคแปลว่าข้างบนต้องเป็นตรงไหนเป็นบวกบวกข้างหลังโอเคไหมถูกยังทีนี้เรียบร้อยนะฮะข้างหลังเครื่องหมายลบมาดึงตัวร่วม6x โอเคนี่ตัวร่วมอีกทีนึงดึงอีกรอบเดี๋ยวลบไอ้ข้างล่างทิ้งก่อนมาดึงอีกรอบเข้าไป 2x ลบ 1วงเล็บใหญ่วงเล็บ 2x กำลัง 2 ลบ 4x บวก 1ย่อก็คือก็เป็น 2x ลบ 1 เท่ากับ 3ถูกต้องเก่งมากนะถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ย่าคล่องยังเนี่ยยังไม่ค่อยคล่องนะแต่พอทำได้แล้วล่ะอันนี้ทำไม่เสร็จนี่หว่าลอกลอกก่อนลอกเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วนะเหมือนกันจับคู่หน้าหลังใช่ไหมจับคู่กลางแล้วข้อนี้ง่ายด้วยเพราะว่าเครื่องหมายบวกหมดเห็นป่ะเสร็จแล้วก็คู่หน้าก็ทำเป็นพยายามทำเป็นกำลังสามใช่ไหมฮะโอ้โหก็เป็น 3x บวก 2นะฮะแล้วก็ข้างในก็จะเป็น 9x กำลัง 2 ลบ 6 6นี่เกิดจาก3คูณ2ได้6ถูกป่ะแล้วก็บวก2กำลัง2เป็น4อันนี้ถูกนะตัวหลังดึงตัวร่วมในที่นี้คือ18เลยเหรอ18x ดึงออกมาก็จะเหลือ 3x บวก 2เหมือนเดิมนะแล้วก็ดูพบว่า 3x บวก 2เป็นตัวร่วมใหญ่ๆดึงออกมาเลยฟึบ 3x บวก 2ข้างในเหลือลอกมา 9x กำลัง 2 18กับ6ก็เลยเหลือ12ถูกไหม 12x บวก 4นะฮะไอตัวเนี้ยก็เป็นกำลัง 2 สมบูรณ์มันก็คือ 3x บวก 2ถูกป่ะเพราะว่า12เนี่ยคือ2หน้าหลัง2หน้าคือเลข3หลังคือเลข2ถูกไหม2คูณ3คูณ2ได้12พอดีโอเคฟังทันไหมเนี่ยทันนะโอเคเพราะนั้นมันก็คือไอเนี่ย 3x บวก 2ยกกำลัง3นั่นเองโอเคไปข้อ6ทำเองก็ได้มั้งทำเองสิเป็น64มากำลัง3ลบ27แล้วก็เป็นลบเปิดวงเล็บ144x กำลัง2ลบ108x แหมคล่องชนะทีนี้ต่อไปอันแรกก็จะเป็น64x กำลัง3ลบ3กำลัง3ใจเย็น64ต้องถอดออกมาเป็นรากที่3ด้วยอะไรเอ่ยคูณกัน4นะน่าจะ4เนาะ4 46แล้วก็16 4เป็น64ใช่ป่ะเฮ้ยใช่เหรอวะ64 24ใช่42 414บวก4บวก64ถูกนะฮะมันก็คือ4แล้วไงต่อยังไง4 x ลบยอว่ามาลบไม่ลบบวกหน้าหลัง12บวก9ดึงตัวร่วมอะไรไม่รู้ x อ่ะอย่างเยอะนี่เลข8คือเอาเป็นว่าดึงแล้วเดี๋ยวมันจะต้องเหลือ 4x ลบ 3 อ่ะใช่ไม่ใช่30เลยเหรอ36อ่ะขนาด x อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ดึงตัวประกอบย่อก็กลายเป็น 4x ลบ 3วงเล็บใหญ่วงเล็บ 4x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2ย่าต้องได้เป็น 4x ลบ 3ทั้งหมดกำลัง3ถูกปะครับจบจดคำตอบหน่อยสิ24เกิดจากอะไรลบ36บวก12ใจเย็นใจเย็น24เกิดจาก2คูณ12 2คูณหน้าคือ4หลังคือ3จบไหมโอเคนะแต่เขียนอย่างนี้ไม่ค่อยสวยขอเขียนเป็น 4x แล้วก็คูณ3อย่างนี้ถึงจะจบถูกปะไอ้นี่คือหน้าไอ้นี่คือหลังโอเคคือมันเหมือนเดิมแล้วอ่ะครูว่าหน้านี้แทบจะไม่ต้องทำแล้วมั้งเหมือนข้อ7มันจะเปลี่ยนเหรองั้นเราไปดูข้อ7กันถ้าดูตามเฉลยมันจะเปลี่ยนไปดูข้อ7กันเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนคู่จับโอเคไหมคิดเหมือนเดิมเปลี่ยนคู่จับก็คือเอาตัวหน้ามาคู่ตัวที่สามแล้วก็ตัวที่2คู่ตัวสุดท้ายถูกป่ะตัว x มันดูยังไงครับไม่ค่อยแน่ใจว่าคือผมต้องจับคู่ไหนโอเคก็คือสำหรับข้อ7อ่ะถ้าทีแรกเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันทำเหมือนเดิมใช่ไหมเราก็จับคู่หน้าคู่หลังแล้วก็คู่กลางถูกป่ะหน้าคู่หลังเราพบว่ามันทำคิดเป็นกำลัง3ผลต่างไม่ได้อะติดไว้เผื่อมันจะคิดอย่างอื่นได้คู่หลังเราพบว่ามันดึงตัวร่วม x ได้มันก็จะเหลือ3มันก็จะเหลือ 3x ลบ 1 ถูกไหมปรากฏว่าทำอย่างเงี้ยก็ติดแล้วติดทำได้แค่2บรรทัดอ่ะแล้วก็ทำต่อไม่ได้โอเคป่ะแปลว่าคู่เนี้ยผิดคือการทำให้เป็นผลสำเร็จของโจทย์พวกนี้จะต้องพยายามทำให้เป็นพหูนามคูณกันให้ได้กี่พจน์มาคูณกันนะครับเขาก็เลยจัดคู่ใหม่คือตัวที่1คู่กับตัวที่3แล้วก็ตัวที่2คู่กับตัวสุดท้ายพอจัดคู่ใหม่ปุ๊บเขาก็ดึงตัวร่วมได้ทีนี้เราจะเห็นว่า x กำลัง2ลบ1มันเหมือนกันก็ดึงตัวร่วมเข้ามาจบโอเคอย่ายึดติดนะฮะคือคณิตศาสตร์ทำได้หลายวิธีโอเคป่ะและอันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะถือว่าเป็น introduction นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตอนม.ปลายเนาะก็ปีหน้าประมาณสักน่าจะเป็นม.4 เทอม 2หรือไม่ก็ม.5 เทอม 2นะครับแล้วแต่โรงเรียนสอนไม่เหมือนกันนักเรียนจะได้เรียนตรีโกณประยุกต์ตรีโกณประยุกต์เนี่ยใช้วิธีคิดคล้ายๆอย่างนี้เลยคือการแบบดูจัดรูปดูพจน์ดูสูตรเอาสูตรมาแทนอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นท่าเนี้ยคิดได้คิดคล่องแล้วก็มีทักษะคุ้นชินอ่ะเดี๋ยวต่อไปในคณิตศาสตร์ก็จะเรียนได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคไปดูข้อ8ครับข้อ8ก็น่าจะง่ายนะเธออ่ะทำไงมองด้วยสายจับคู่เทียบกับ3เดาเหมือนเขานะเอา1กับ3แล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้ใช่ป่ะครับลองดูก็ได้มาเขียนเร็วๆเลยอ่ะแถวบ้านเราฝนตกมา1 กับ 3แล้วก็ข้างหลังก็คือคู่หลังดึงลบออกก็ได้นะโอเคไหมอย่างนี้นะ1 กับ 3มันก็คือ2 กำลัง 3นะก็จะกลายเป็น x ลบ2ไปเร็วๆเลยนะใช่ไหมถูกแล้วนะถูกนะข้างหลังดึงตัวร่วมมาอีกทีนึงถูกไหมเฮ้ยหรือครูทำอะไรผิดถูกแล้วเนาะไม่มีตัวร่วมอ่ะ ทำไงดีอ่ะไม่มีตัวร่วมอ่ะเปลี่ยนไปดึง2อย่างเดียวครับเปลี่ยนไปดึง2อย่างเดียวเหรอดึง2อย่างเดียวเอฟเราต้องไม่ได้เราทำอะไรผิดไม่ผิดพยายามอยากจะให้เป็น x ลบ2แต่ว่ามันไม่เป็นลองเปลี่ยนคู่จับเอาคู่ไหนเอาใครคู่ใครมาก็หลังคู่หลังนะเอ้ยใครคู่ใครนะคู่ใครโอเค1 คู่ 2แล้วก็3 คู่ 4ใช่ป่ะนี่นะครับอุ๊ยเจ๋งเป้ง โอเคไหมครับx ลบ 4จบหมดแล้วได้แค่นี้แหละโอ้ง่ายด้วยโอเคไหมฮะเปลี่ยนคู่จับเห็นภาพยังอ่ะจดไปแปลว่ามันไม่ตายตัวเนาะใช่ไหมโอเคมันอาจจะมีหลักการแต่พอทำแล้วมันไม่ออกเนี่ยเราก็ต้องขยับขยายใช่ป่ะอ่ะจดไปนี่คือข้อที่8เสร็จแล้วบอกอ้าวเริ่มโหดเหรองั้นข้อง่ายทำก่อนดึง4 x กำลัง2ออกฟึบข้างในเหลือ x กำลัง2ลบ4ก็แยกอีก2 วงเล็บจบ3 วงเล็บข้อ1จบไปเร็วๆนะ ข้อ2ก็ดึงอะไรออก x กำลัง4ออกแล้วข้างในเหลือลบ81 81ก็เป็น9กำลัง2ก็เป็น x ลบ9กับ x บวก9 x กำลัง4จบโดยง่ายไปเร็วสังเกตเลขอะไรกำลังเลขอะไร6เป็นเลขคู่เลขขี้จำได้ไหมที่ครูสอนคือถ้ากำลังเลขคู่ก็เดี๋ยวจะต้องทำอะไรแล้วยกกำลัง2นะฮะก็จะกลายเป็น a กำลัง3ยกกำลัง2ลบ8กำลัง2อันนี้ก็แยก2วงเล็บเป็น a กำลัง3ลบ8กับ a กำลัง3บวก8อันนี้ยากหน่อยนะ a กำลัง3ลบ8ก็จะออกมาเป็น a กำลัง3ลบ2กำลัง3 a กำลัง3บวก8ก็เป็น a กำลัง3ลบ2บวก2กำลัง3โอเคที่บรรทัดที่3ก็ใส่สูตรใช่เปล่าใส่สูตรก็เป็นใส่สูตรทั้งคู่เลยถูกเสร็จแล้วก็ตอบเท่านี้แหละโอเคเดี๋ยวนะบรรทัดก่อนบรรทัดสุดท้ายกับบรรทัดสุดท้ายหน้าตาเหมือนกันนะครับไม่ได้ทำอะไรเพิ่มโอเคทำเหมือนกันแค่จับก้อนนี้มาอยู่ข้างหน้า โอเคนะไปต่อข้อ4ดูวุ่นวายนะแต่ว่าเราเคยทำแล้วว่าเวลาทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีการจัดเรียงอะไรบางอย่างหนึ่งในวิธีจัดเรียงที่ง่ายๆคือพยายามเรียงพจน์นะครับคือเรียงจากเลขชี้กำลังเยอะๆไว้ข้างหน้าโอเคเพราะนั้นขอเอา a กำลัง5ไว้ข้างหน้าตามด้วยลบ 4a กำลัง3แล้วก็ตามด้วยลบ 3a เราจะเห็นว่าดึง a ออกฝึบดึง a ออกนะฮะก็กลายเป็นข้างในเหลือ 4a กำลัง4ลบ 4a กำลัง2ลบ3นะครับเห็นไหมว่า a กำลัง4เป็นเลขคู่ก็แปลว่าต้องเป็น a กำลัง2ยกกำลัง2ลบ2หน้าหลังลบ2 a กำลัง2เพราะนั้นหลังต้องเป็นเลข2เห็นไหมฮะถ้าหลังเป็นเลข2ก็ต้องบวก4นี่คือพยายามจะจัดรูปแต่บวก4ปุ๊บก็ต้องลบ4ทิ้งที่หลังโอเคป่ะตรงนี้เขาเรียกว่าบังคับกำลังสองสมบูรณ์เนาะเพราะนั้นเราก็จะได้โอเค3ได้3อันนี้แล้วก็7เนี่ยถอดสแควร์รูทได้จริงๆตรงนี้ขอใส่วงเล็บเพิ่มอีกอันหนึ่งได้ไหมจะได้ไม่งงฝึบโอเคไหมฮะเดี๋ยวนะโปรแกรมมีค้างโอเคจะได้ไม่งงนะครับใส่วงเล็บเพิ่มไม่งงใช่ไหมไม่งงนะฮะแล้วก็7ก็เลยเป็นรูท7ก็เลยแยกได้อีก2วงเล็บลบ7บวก7โอเคจบผ่านไหมอันนี้ผ่านนะต่อไปข้อ5เหมือนเดิมดึงพจน์ a กำลังเยอะๆออกเป็น a กำลัง3เห็นเป้า a กำลัง3ออกข้างหน้าเลยเหลือ a กำลัง2ลบ6 a กำลัง2 b บวก9 b กำลัง2ครับผมข้างในนี้เป็นกำลัง2สมบูรณ์แหละตัวหน้าคือ a ตัวหลังคือ 3b เห็นเป้าเช็คตัวกลางคือ2หน้าหลังมา2คูณหน้าก็คือ a หลังก็คือ 3b มันก็เลยเท่ากับ6 a กำลัง 2b โทษทีหน้าคือ a กำลัง 2โอเคไหมจบไหมก็เป็นกำลัง2สมบูรณ์ตรงนี้เรียบร้อยฮะตอบไปต่อแล้วนะข้อ6จ้ะทำไมข้อ6ดูวุ่นวายx ลบ5ลบไอ้นี่ดึงตัวร่วมไม่ได้ทำอะไรได้นี่ทำได้หลายวิธีมากเลย ข้อหกเนี่ยข้อ6ทำได้อย่างน้อย2วิธีที่1คือคิดกำลัง3สมบูรณ์แตกพลัวออกมาให้หมดโอเคไหมฮะคิดกำลัง3สมบูรณ์แล้วแตกออกมาให้หมดข้างหน้าจะได้เป็น x กำลัง3ลบ3หน้าหลังบวกผู้ผิด x กำลัง3ลบ3หน้ากำลัง2หลังกำลัง1บวก3หน้ากำลัง1หลังกำลัง2แล้วก็ลบหลังกำลัง3ถูกป่ะแตกออกมาให้หมดแต่อันนี้เขาเฉลยโดยการใช้วิธีไหนมองออกไหมแค่ยึดตัวประกอบใช้วิธีนี้โอเคป่ะมองตัวหน้าเป็น A แล้วก็มองตัวหลังทั้งก้อนเป็น B ทันไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นก้อนหน้าลบก้อนหลังนะครับก้อนหน้าลบก้อนหลังนะวงเล็บข้างหลังคือก้อนหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังใช่ไหมหน้าคูณหลังแล้วก็บวกหลังกำลัง2นะครับทีนี้มาคิดข้างในก้อนหน้าลบก้อนหลังก็คือตรงนี้สิ่งที่ได้ก็คือแจกลบเข้าไปอย่าลืมแจกลบคิดเลขนะครับได้ลบ 6x ลบ 9 คิดก้อนหน้าให้จบเลยนะลบ 6x ลบ 9 นะดึงลบ3ออกก็เลยเหลือ 2x บวก3ติดไว้ตรงนี้ก่อนสำหรับก้อนหน้าโอเคไหมฮะติดไว้ตรงนี้ก่อนสำหรับก้อนหน้าดูก้อนหลังยาวๆนี่ยาวเป็นพืชอยู่นี้โคตรยาวยังไงดีกับก้อนหลังนี่คือคิดกำลังสองสมบูรณ์กระแทกมันออกมาเป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นี่คูณหลุดออกมาเลยคูณไขว้หลุดออกมาเลยคูณแจกแจงก็เป็น 7x กำลัง2ลบตรงกลางคูณตรงกลางแล้วก็ลบ20 54ลบ20นะฮะข้างหลังใช้กำลัง2สมบูรณ์เป็น 49x กำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2โอเคไหมเสร็จแล้วพยายามดูใครคู่ใครดูกลุ่มที่เป็น x กำลัง2ก็มีตัวหน้านี้มีตัวนี้และมีตัวนี้เอามารวมความได้ 57x กำลัง2ดูกลุ่มที่เป็น x กำลัง1ก็มีลบ10มีลบ31แล้วมีบวกเยอะๆเลยคือบวก56เอามารวมความได้บวก15สุดท้ายดูกลุ่มตัวเลขมี25มีลบ20มี16รวมได้21โอเคไหมฮะดึงตัวร่วมได้ครับผมอันนี้คิดเฉพาะก้อนหลังนะมี3เป็นตัวร่วมดึง3ออกมาข้างหน้าได้ 19x กำลัง2บวก 5x บวก7ครับผมแล้วทำอะไรได้อีกอะทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะ 5x บวก719x 5x บวก7ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เอาตัวเลขคูณตัวเลขเป็นลบ9แล้วก็3ก้อนได้3ก้อนจบตอบไม่ยากนะแต่เยอะโอเคป่ะข้อ6เนี่ยไม่ยากนะแต่เยอะนี่คือวิธีแรกอีกวิธีหนึ่งคือแตกกำลัง3สมบูรณ์ยัดเข้าไปตรงเนี้ยแล้วก็ยัดเข้าไปตรงเนี้ยแล้วทำนะฮะโอเคป่ะชอบวิธีไหนมากกว่ากันชอบวิธีที่เขาเฉลยหรือว่าชอบวิธีที่ยัดกำลังสารสมบูรณ์เลยชอบแบบไหน1หรือ2 ยัดกำลัง3สมบูรณ์เลยดูเหมือนจะง่ายนะแต่เอาจริงๆแล้วทำแล้วยากกว่าครับเหตุผลเพราะอะไรรู้เปล่าการยัดกำลัง3สมบูรณ์เข้าไปอ่ะจะมีพจน์หนึ่งโผล่ขึ้นมาฮะโอเคไหมแน่ๆเลยถูกป่ะแล้ว x กำลัง3เนี่ยสูตรก็ยากแยกอะไรอ่ะแยกย่อยออกมาก็ไม่ง่ายอ่ะทันไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่ข้อ6เนี่ยเขาใช้วิธีเนี้ยแล้วพจน์ที่มันสูงสุดของข้อ6อ่ะมันเหลือแค่ x กำลัง2เองเห็นป่ะเห็นไหมเหลือแค่ x กำลัง2เองไม่มี x กำลัง3โผล่มาเลยเห็นป่ะดังนั้นข้อ6ใช้วิธีนี้ง่ายที่สุดแต่เยอะหน่อยเท่านั้นเองแต่ง่ายที่สุดนะครับไว้มีเวลาเนี่ยสำหรับข้อ6อ่ะลองใช้วิธีซัด x กำลัง3ไปเลยกำลัง3สมบูรณ์อ่ะแล้วจะพบว่าคิดได้เหมือนกันนะแต่ยากกว่าหน่อยนึงเนื่องจากมันมี x กำลัง3โผล่ออกมานะครับแต่ว่าน่าจะง่ายใช่ไหมฮะอะไรเนี่ย รู้ได้ไงอ่ะว่าเป็น2วงเล็บนี้คูณกันเหรอ5x บวก1โอ๊ยอย่าไปดูเขาเลยทำเองมาถ้าแบบเราเริ่มเนี่ยเรานึกไม่ออกใช่ป่ะแต่เราเห็นว่าตัวหน้ากำลังเลขคู่ใช่ไหมฮะตัวหน้ากำลังเลขคู่สิ่งที่ครูจะทำงี้เลย5 x กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2จบไหมบวก10 x กำลัง3แล้วก็บวก1นะครับพยายามมอง5 x กำลัง3เป็นก้อนเดียวกันยังไงดีโอเคพยายามมองเป็นก้อนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้5 x กำลัง3ก้อนเนี้ยนะยกกำลัง2บวก2หน้าก็คือ5 x กำลัง3แล้วก็บวกหลังกำลัง2จบไหมคำตอบก็คือ5 x กำลัง3คิดอย่างนี้ครับโอเคป่ะนะจดไปนี่คือข้อที่7เฮ้ยไม่ต้องจดนี่เฉลยไปแล้วใช่ป่ะตรงกันจดของครูดีกว่าว่าของเขาเฉลยดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจจดของครูไปก่อนระหว่างที่จดเดี๋ยวขอครูไปดูไฟหน่อยไฟมันดับนะสักครู่ข้อ8นี่ไม่มีอะไรนี่คือง่ายมากเลยข้อ8นะถ้าออกมานี่คือเอาคะแนนปลาหัวเราอย่าหลบแล้วกันนะฮะ64คือ4กำลัง3ไอ้นี่ก็คือ x y ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วก็ใช้สูตรกำลัง3ผลต่างนี่ไงโอเคจบต่อไปจบแล้วหน้าแรกดูหน้าที่2ข้อ9เห็น 27x กำลัง3แปลว่าเดี๋ยวมันคงทำเป็น3แล้วก็ x ทั้งหมดยกกำลัง3แง่ๆไม่ได้ทำเว้ย เดาผิด ให้จับคู่นะให้จับคู่จับคู่ไปหน้าคู่ตัว1คู่ตัว2ตัว3คู่ตัว4นะฮะหน้าคู่หน้าหลังคู่หลังอย่าลืมดึงลบออกตรงนี้ก็กลายเป็นบวกนะครับโอเคต่อไปดึง9 x กำลัง2ออกข้างหลังเลยกลายเป็น3 x บวก4นะฮ พจน์หลังดึง2ออกก็เลยเป็น 3x บวก 4แจ็คพอต 3x บวก 4 กับ 3x บวก 4ดึงตัวร่วมได้ข้างในก็เลยเหลือ 9x กำลัง 2 ลบ 2จบ9x กำลัง 2 ลบ 2ทำต่อได้อีกหน่อยนึงก็เป็น 3x ทั้งหมดยกกำลัง 2 ลบ √2 ก็เป็น 3x ลบ √2 กับ 3x บวก √2 ก็จบจริงๆที่บรรทัดนี้นะครับไม่ยากนะง่ายกว่าที่เราทำก่อนหน้านี้เนาะรู้สึกไหมหรือจริงๆมันยากเท่ากันแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้เราทำจนแบบค่อนข้างชำนาญแล้วอะพอทำไอ้อย่างเงี้ยมองปุ๊บดูออกเลยอันนี้ทำไง สังเกต x กำลัง 6 เลขคู่เลขขี้เลขคู่ก็ต้องทำเป็น x กำลัง 3 อะไรสักอย่างถูกไหมฮะข้อนี้ทำไม่ดีอ่ะอย่าดูอย่างนี้เลยทำเองดีกว่ามา x กำลัง 3 อะไรสักอย่างถูกไหมถูกไหมจบยัง โอเคไหมฮะมองออกไหมหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เพราะนั้นมันก็คือหน้า x กำลัง3ลบหลังก็คือ 2y ทั้งหมดยกกำลัง2จบเลยทำอย่างนี้ดีกว่าสิ่งที่เขาเฉลยดูแล้วมันงงถ้าเฉลยอย่างนี้จะเข้าใจมากกว่าไหมอ่ะจดไปจดของใหม่ไปเอ๊ะอันนี้มีกระดาษป่ะชุดเนี้ยมีฮะเอาขึ้นมาจดไป2x ทั้งหมดยกกำลัง3ข้างหลังคือ3กำลัง3เห็นอย่างนี้ปุ๊บก็จบออกตีออกมาจบ1212ก็ง่ายมันคือ a กำลัง3บวก 5b ทั้งหมดยกกำลัง3โอเคไหมก็เป็นกำลัง3สมบูรณ์ไม่ใช่กำลัง3สมบูรณ์เขาเรียกว่าผลบวกกำลัง3ผลบวกกำลัง3ใช่ถ้าเกิดกำลัง3สมบูรณ์มันคือ a บวก b ทั้งหมดยกกำลังโอเคนะฮะต่อไปข้อ13ดูเหมือนจะยากขึ้นมาหน่อยหนึ่ง13ทำยังไงเนี่ยแต่ก่อนอื่นเราต้องสังเกตก่อนว่ากำลังเลขคู่เพราะนั้นกำลังเลขคู่ให้เดาว่ามันคงจะต้องเป็น x กำลัง2เนาะขั้นแรกเนี่ยเราดูว่ามันเป็นกำลัง2สมบูรณ์ได้ไหม12ตัวหลังนั้นเป็น12เป็น144ใช่ป่ะเป็นกำลัง2สมบูรณ์ไม่ได้มันไม่ใช่144แต่ดูแล้วอาจจะแยก2วงเล็บได้เพราะนั้นก็เลยใช้วิธีแยก2วงเล็บ x กำลัง2ทั้งคู่อะไรเอ่ยคูณกันได้143ก็คือ11คูณ13แล้วพอเอา11มาบวก13ได้24พอดีเป๊ะเลยจบไหมจริงๆมันจบที่บรรทัดนี้แล้วแต่ว่าบรรทัดต่อไปคือจะทำเพิ่มนะก็ได้เป็น square root 11 x ลบกับ x บวก x ลบ root 13 กับบวก root 13 ถึงจะจบโอเค14ครับผมทำไมดูวุ่นวายค่อยๆดูนะเห็นไหมว่ามันเป็นพจน์ x กำลัง3พจน์ x กำลัง3เป็นกำลังขี้นะฮะเดี๋ยวจะต้องใช้สูตรกำลัง3เพราะฉะนั้นข้อ14เนี่ยถ้าไปเจอในข้อสอบเนาะคือเจอพจน์กำลัง3หรือพจน์กำลังขี้เนี่ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบทำ ถ้ามีข้ออื่นให้ข้ามไปทำข้ออื่นก่อนโอเคไหมเพราะเดาได้เลยว่าพจน์ x กำลัง3อ่ะสงสัยจะยากคิดเยอะนะฮะอ่ะแต่ทีนี้เราจะลองทำในที่นี้เขาใช้วิธีการจับคู่ตัวหน้าคู่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้คู่ตัวนี้นะฮะจับคู่ดึง x ได้ดึง 3x ออกมาคิดพจน์หน้าก่อนนะคิดพจน์หน้าก่อนนะดึง 3x ออกมาเหลือ x กำลัง2ลบ4นะครับx กำลัง2ลบ4ติดไว้ตรงนี้นะฮะพจน์หลังดึง21ออกมาเหลือ x กำลัง2ลบ4เหมือนกันแจ็คพอต x กำลัง2ลบ4ดึงออกมาเป็นตัวร่วมได้เป็น x กำลัง2ลบ4ข้างในเหลือ 3x บวก21นะฮะ x กำลัง2ลบ4แยกได้อีก2วงเล็บแล้วตอบแล้วตัวสุดท้ายดึงตัวร่วมได้อีกหน่อยนึงคือดึง3ออกมาได้เป็น x บวก7จบโอเคไหม14ดูเหมือนเยอะแต่ว่าไม่ได้ยากเนาะ15นี้หมูตู้เลยนี่กำลังคู่เห็นเปล่าแปลว่าเดี๋ยวต้องพยายามทำให้กลายเป็น a กำลัง2อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ a กำลัง2อะไรสักอย่างหนึ่ง 3a กำลัง2ยกตรงนี้เขียนผิดนะฮะตรงนี้ต้องกำลัง2แก้ด้วยอันนี้ชีทเพื่อหรือชีทเราอ่ะอันนี้เป็นชีทแบบว่าที่แบบครูเฉลยเราก็ส่งมาในไลน์อ๋อเหรออ๋ออันนี้ครูเฉลยผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่ต้องเลข2นะไม่ใช่เลข3เธอจริงนะตรงนี้นะเลข2นะแก้หน่อยแก้เลยเลข2นี่นะครับเป็นเลข2นะตัวหลัง9a อะไรวะเนี่ยเขาทำอะไรอ่ะเฮ้ย 9a กำลัง2อ๋อโอเคโอเคเขาพยายามจะจัดรูปกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมตัวกลางก็กลายเป็นลบ2หน้าหลังหน้าก็คือ 3a กำลัง2หลังก็คือเป็น15หลังคือ1ใช่ป่ะแล้วก็ตัวหลังคือเลข1แต่พอทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคือจะอยู่มาบวก 3a กำลัง2ก็ต้องลบออกด้วย 3a กำลัง2เขียนอย่างนี้ทำให้นักเรียนงงนะจะบอกให้โอเคไหมแล้ว 15a หายไปไหนอ่ะโคตรมั่วเลยทำเองดีกว่าไหม เห็นไหมว่ามันเฉลยมั่วเนี่ยครูมึนหรือเปล่าครูง่วงแล้ว เพราะมันข้อท้ายๆแล้วข้อ15มาทำเองเอาแค่นี้ก่อนเอาทีละบรรทัดโอเคไหมบรรทัดแรกบรรทัดต่อมาพยายามจะทำเป็น2หน้าหลังหน้าก็คือ 3a กำลัง2หลังก็คือเลข1โอเคไหมอย่างนี้นะฮะโอเครู้แล้ว 3a กำลัง2จริงๆอันเนี้ยขอคูณหน่อยสิเป็นเท่าไหร่ลบ6แล้วทำยังไงให้ลบ6เป็นลบ15นับนิ้ว6แล้วก็7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 นี่คือที่มาว่าทำไมมันถึงมีลบ9โผล่มาอย่างนี้อ๋อโถเอ้ยโอเคไหมจัดรูปอ่ะแต่เขียนอย่างเงี้ยโคตรงงเลยบอกครูว่าการุณาทำทีละบรรทัดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะทำตามเราเมื่อกี้เราลบ6ใช่ไหมเราก็ต้องบวก6คืนโอเคป่ะแล้วของเดิมของมันก็คือ15โอเคซึ่งงานเนี้ยเราจะได้ตัวกลางเป็นกำลังสองสมบูรณ์แล้วตัวหลังคิดออกมาได้เป็นลบ9นี่ไงกรุณาเขียนเพิ่มอีกหน่อยนึงจะดีขึ้นดีไหมฮะชีวิตจะดีขึ้นทีนี้รู้แล้วนะว่า9มาได้ไงนะดังนั้นตรงเนี้ยเราก็จะได้คือไอ้9 a กำลังสองมันก็คือ3 a ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับเดี๋ยวนะ3 a โอเคเพราะนั้นเราก็จะได้เป็น3 a กำลังสองลบ1ลบ3 a กำลังสองไม่ใช่ลบ3 a เฉยๆเป็นวงเล็บที่1แล้ววงเล็บที่2ก็คือ3 a กำลังสองลบ1บวก3 a โอเคไหมครับน่าจะตอบอย่างนี้นะดูเฉลยนี่ใช่แล้วบรรทัดสุดท้ายเขาบอกเขาขยับหน่อยนึงเพราะมันไม่สวยก็เป็น3 a กำลังสองลบ3 a ลบ1จบเนี่ยครับอ่ะลอกไปทำท่าไหนดีชึบอ่ะเสร็จแล้วบอกอ่ะไปต่อข้อสุดท้ายเฮ้ยเดี๋ยวนี่คืออ๋อข้อสุดท้ายจริงๆด้วยนี่คือข้อ15จบแล้วเย้จบแล้วเหนื่อยเลยวันนี้ มีคำถามไหมครับพอจะได้ไอเดียไหมไม่มีครับแต่ว่าเข้าใจขึ้นสรุปหน่อยหลักการมีอะไรบ้าง1สรุปหลักการที่ทำมาทั้งหมดวันนี้จับคู่จับคู่2ถ้าเกิดเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่ก็ให้แยกมาแบบเป็นอะไรที่อยากกำลังสองใช่ไหมก็ให้แยกเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้ก้อนสี่เหลี่ยมยกกำลังสองถูกไหมถ้าเป็นเลขขี้อ่ะก็ให้ข้ามเป็นก้อนอื่นก่อนดีเดาว่าถ้ามันเป็นเลขขี้เนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรก็ไม่รู้ยกกำลังสามใช่ป่ะซึ่งอะไรก็ไม่รู้ยกกำลังสามเนี่ยมันจะมีสูตรเช่นx กำลังสามลบ y กำลังสามหรือ x บวกก็ได้นะบวกลบ y ทั้งหมดยกกำลังสามมันก็จะวุ่นวายใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเวลาน้อยหรือว่าเจออย่างเงี้ยแรกๆก็กระโดดข้ามไปก่อนมีอะไรอีกที่เราสรุปได้วันนี้จำสูตรให้ได้กลับไปท่องสูตรหน่อยนะจำสูตรนะเพราะนั้นก่อนเข้าห้องสอบกรุณาจดสูตรนะจดสูตรออกมามีอะไรบ้างอ่ะ a บวก b บวกลบเนาะทั้งหมดกำลังสอง a บวกลบ b ทั้งหมดกำลังสามใช่ไหม มี a กำลัง3บวกลบ b กำลัง3แล้วก็มี a ลบ b อย่างนี้ใช่ไหมครับหมดแล้วมั้งเนาะทั้งหมดแล้วมีอยู่4สูตรจ้ามีอยู่4สูตรโอเคข้อสุดท้ายเสริมให้ข้อ4ถ้าข้อไหนที่มันทำไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนนะฮะอย่าไปเสียเวลางม1ข้อแล้วก็ทำให้ข้อที่ง่ายทำไม่ทันนะฮะอย่างนั้นจะมีความเสียใจนะครับพยายามทำข้อที่ง่ายให้ได้ก่อนนะไอ้พวกเนี้ยมันมีข้อง่ายข้อยากผสมกันแล้วถ้าเราสังเกตเนี่ยไอ้บางข้อที่มันดูปุ๊บแล้วออกเลยคือพอเราทำเยอะประมาณนึงเราจะเห็นว่าไอ้นี่มันคือยกกำลัง2นี่หว่าไอ้นี่มันคือยกกำลัง3นี่นาถูกปะเราก็จะดูปุ๊บแล้วก็น่าจะออกเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวใช้สูตรนี้เดี๋ยวใช้สูตรนี้เดี๋ยวพอดึงตัวร่วมแล้วก็มีการทำนู่นนี่นั่นแล้วก็ออกอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็น่าจะทำได้แล้วพรุ่งนี้ก็คืนนี้ก็เดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็นอนได้แล้วเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ก็สอบกี่โมงสอบตอนไหนเช้าบ่ายสอบน่าจะเช้าน่าจะเช้างั้นเคล็ดลับเพิ่มให้อีกอย่างหนึ่งคือพรุ่งนี้เช้าอย่ากินข้าวเยอะฮะกินน้อยหน่อยหรือว่ากินพอดีอย่ากินเยอะเพราะว่าถ้าเกิดกินข้าวอิ่มมากเนี่ยเลือดจะไปเลี้ยงกระเพาะเยอะเลี้ยงสมองไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันใช้โอเคไหมให้สอบเสร็จแล้วค่อยกินเยอะนะฮะกินพอดีนะครับแค่นี้แหละคิดว่าทำได้แล้วเดี๋ยวมีอะไรก็มาอัปเดตกันนะครับโอเคขอให้โชคดีครับ